12มกราคมเป็นวันดีเดย์ม็อบหลอมแหลมมันเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าวันที่12มกราคมเนี่ยจะมีพี่น้องถามมาหลายคนเลยว่าผมเนี่ยจะออกไปร่วมกับคนเสื้อแดงที่ออกไปต่อต้านม็อบหลอมแหลมหรือไม่นะคะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมีงงมากเลยเขาบอกว่ากูงงกับไอ้พวกกลัวผีทักษิณยังหลอนอยู่ในชีวิตไม่เลิกจริงๆเขาก็อยู่ในการควบคุมตัวจากกรมราชทัณฑ์ทุกวันที่ใครเห็นมาเห็นแกเนี่ยมาเดินเล่นอยู่นอกบ้างพวกมึงก็ยังบ้ายังหลอนไม่เลิกกูละงงกับพวกมึงจริงๆก็คือคล้ายๆว่าคุณเคสามถุยเนี่ยเขามองไงว่าทักษิณก็รักษาตัวอยู่ไม่มีใครได้เห็นทักษิณนั้นเดินออกมาข้างนอกแล้วจะหาว่าเขาไม่ป่วยได้ยังไงเพราะคุณรู้ไหมคะว่าตอนนี้นะคะทางสลิ่มเนี่ยแตกกันยับเยินเลยเราเคยพูดไปแล้วใช่ไหมคะสรุปคร่าวๆนะคุณเคสามถุยเขาไปรวมตัวกับป้ายยุทธยารวมตัวกับคุณนพดลพรหมภาสิทธ์นะแล้วก็คุณอานนท์กิ่งแก้วเพื่อที่จะสนับสนุนทางพรรคเพื่อไทยทีนี้เนี่ยใน4คนเนี้ยมันก็จะมีความชัดเจนแตกต่างกันคุณเคเนี่ยเป็นคนเสื้อแดงชัดเจนอยู่แล้วถูกไหมคะคุณนพดลเป็นคนเสื้อเหลืองคุณป้ายุทธยาเป็นคนเสื้อเหลืองแต่เกลียดพรรคก้าวไกลเกลียดพิธาเกลียดสีส้มเขาก็เลยบอกว่าถ้าให้เลือกระหว่างสีส้มกับสีแดงงั้นเขาเลือกสีแดงเขาเลือกไปเชียร์ทักษิณดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณป้ายุทธยากับคุณนพดลพรหมภาสิทธิ์ก็เลยเอียงไปทางคุณเคสามถุยแต่คุณอานนท์กิ่งแก้วเนี่ยเขายึดมั่นเหมือนเดิมเขาบอกโอเคถึงแม้ว่าเขาจะเชียร์จริงๆแล้วเนี่ยคุณอานนท์เขาบอกว่าเขาไม่ได้เชียร์พรรคเพื่อไทยหรือว่าไม่ได้เชียร์ทักษิณนะแต่เขาเฉยๆเขาบอกว่าโอเคก็คงจะดีกว่าส้มแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ไปเชียร์ขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้หมายถ้าคุณนพดลกับคุณป้ายุทธยาจะไปเชียร์กับคุณเคสามถุยก็ไม่ได้ว่าเพราะว่าต่างคนก็ต่างยึดมั่นคือคุณอานนท์กิ่งแก้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยยึดมั่นในความเป็นสปปปสเพราะฉะนั้นถ้าใครหมิ่น112กูแจ้งจับหมดกูไม่สนทีนี้เนี่ยคุณที่ผ่านมาเนี่ยคุณนพดลก็เชียร์พรรคเพื่อไทยอย่างออกนอกหน้านะป้ายุทธยาก็เหมือนกันเชียร์ออกนอกหน้าเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้คือคุณนพดลป้ายุทธยาเนี่ยลืมสิ้นลืมในกรณีที่เคยด่าทอทักษิณว่าเยอะแยะไปหมดลืมไปหมดละเฉยๆละไปร่วมด้วยช่วยกันกับเคสามถุยทีนี้คุณอานนท์กิ่นแก้วเนี่ยไม่ยอมนะคะเขาไปจับมือกับทางคปท.ละเขาจะไปบุกนะคะจะไปอันนี้คุณอานนท์พูดนะว่าขอย้ำหลายๆคนเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าเขาเนี่ยจะไปไล่ทักษิณเขาบอกเขาไม่ได้ไล่เขาไม่มีความคิดจะไปไล่ทักษิณแต่จะไปให้กฎหมายเนี่ยจัดการกับทักษิณให้มันเหมือนเดิมตามที่คุณพิพาสาวมาก็คือติดคุก1ปีคุณก็ต้องติดคุกก็คือไม่ได้ไล่แต่จะเอาทักษิณนั้นมาติดคุกตามที่กฎหมายได้ตัดสินออกมาเพราะฉะนั้นคุณเห็นไหมคะว่าตอนนี้แตกกันเป็นเสียงเลยแล้วคุณอานนท์เนี่ยเขาก็ออกมาด่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่ามันมีคนเนี่ยเข้าไปด่าทางคุณอานนท์ไงว่าเอ๊ะทำไมแบบมั่วซั่วไปหมดเลยตกลงแตกกับนพดลแตกกับป้ายุทธยาแล้วใช่ไหมแต่คุณนพดลกับคุณป้ายุทธยาเขาออกมาอธิบายเขาบอกว่าเขาไม่ได้แตกกันแต่เขาเคารพซึ่งกันและกันไงก็คือคุณไม่เชียร์ก็คือไม่เชียร์คุณก็ไปทำของคุณเราไม่ก้าวก่ายซึ่งกันและกันไงก็เป็นเอกฉันท์ก็คือเหมือนกับว่า ทางใครทางมันแต่ในแนวทางอื่นเนี่ยก็ยังร่วมกันเหมือนเดิมนะเพียงแต่ในเรื่องของการไปไล่บี้ทักษิณเนี่ยเขาไม่เอาด้วยแต่ถ้าเกิดคุณอานนท์อยากจะไปทำก็ไปทำแต่สิ่งที่มันพัวพันมากกว่านั้นคืออะไรไหมคะคุณเคสามถุยเนี่ยก็อาจจะด่าทางคุณอานนท์เนี่ยแหละเพราะว่าเห็นไหมคะที่มีได้อ่านไปที่บอกว่าพวกนี้มันหลอนหรือเปล่าถึงได้กลัวทักษิณอะไรนู่นนี่นั่นนะถึงออกมาโจมตีทักษิณอีก
แล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยเขาได้ไปแถลงนะคะก็คือคุณอานนท์กลิ่นแก้วแล้วก็พวกคปท.เนี่ยเขามีการแถลงเขาบอกว่านัดชุมนุมกันที่หน้าทำเนียบมีการก่อม็อบโดยเคสามถุนก็บอกว่าอันนี้สนับสนุนให้มากันเยอะๆนะแต่อย่าละเมิดกฎหมายหรือว่าละเมิดสิทธิคนอื่นยุคนี้ไม่มีแบ็คเหมือนเมื่อก่อนนะระวังจะผิดกฎหมายไม่มีใครช่วยอันนี้ก็คงจะแบบคล้ายๆแซะแหละว่าเป็นม็อบหลอมแหลมหรือเปล่าออกมากันเยอะๆนะอะไรประมาณนี้แต่ว่าเคสามถุนก็อาจจะเหมือนกับคล้ายๆว่าน้ำท่วมปากไหมอันนี้ถ้าให้เดานะเหมือนน้ำท่วมปากเพราะว่าวันนั้นเนี่ยได้ไปจับมือกันที่ร้านไบรท์ชินวัตรแล้วไงถูกไหมไปจับมือกันว่าจะร่วมด้วยช่วยกันแต่พออานนท์กลิ่นแก้วเนี่ยแยกไปเพื่อที่จะไปล่าทักษิณให้ติดคุกเนี่ยเขาก็เลยแบบคล้ายๆว่าพูดไม่ออกอ่ะคือเหมือนกับว่าโอเคมันก็เป็นสิทธิ์ของคุณงั้นคุณก็ไปทำแต่บัดดี้ของคุณเคสามถุยที่ชื่อกรุงหรืออะไรสักอย่างนึงเนี่ยเขารับไม่ได้เขาก็เลยออกมาด่าคุณอานนท์กลิ่นแก้วซึ่งคุณอานนท์กลิ่นแก้วเนี่ยก็ตอบโต้อานนท์กลิ่นแก้วเนี่ยก็ออกมาตอบโต้คนที่ชื่อกรุงเนี่ยแหละนะคะคุณเห็นไหมคะว่าคุณจับดีๆนะว่าตอนนี้แตกกันเป็นเสียงจริงเพราะอันนี้กลุ่มนี้จบไปแล้วนะกลุ่มนี้มีอธิบายไปจบแล้วทีนี้ไปกลุ่มนึงคุณจำได้ไหมคะว่ามีเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าหมอวรงค์พักไทยพักดีแล้วก็คุณเนตรก่อสร้างดุสิตแล้วก็ทางเต้บุรณพลกลุ่มนี้หนึ่งกลุ่มแล้วนะอันนี้ขอเรียกว่าเป็นกรุ๊ปไทยพักดีก็แล้วกันตอนนั้นเนี่ยเขาเคยออกมาด่ากันระหว่างกรุ๊ปไทยพักดีกับกรุ๊ปของคุณอานนท์ถามว่าด่ากันด้วยเรื่องอะไรก็ด่ากันด้วยเรื่องที่ว่าสปปสเนี่ยเขารับไม่ได้รับไม่ได้ตรงที่ว่ากลุ่มของคุณเต้บุรณพลเนี่ยไปอิงทางพรรคการเมืองก็คือไปเข้ากับหมอวรงค์ซึ่งสปปสเนี่ยเขาไม่เอาด้วยเขาไม่ชอบเขาบอกว่าทำไมจะต้องเป็นแบบคล้ายๆว่าเป็นขี้ข้านักการเมืองอะไรประมาณนั้นน่ะซึ่งคุณเต้บุรณพลแล้วก็คุณเนตรก่อสร้างดุสิตเขาไปช่วยทางไทยพักดีส่วนคุณเนตรนี่คือไปลงสสเลยด้วยซ้ำแต่ไม่ผ่านถูกไหมคะส่วนคุณเต้บุรณพลเนี่ยก็ไปร่วมด้วยช่วยกันในไทยพักดีไปข้ามบอดอยู่ในพักเนี่ยแหละก็เลยทำให้แตกคอกันแล้วตอนนั้นก็ออกมาด่าแบบไม่เผาผีกันเลยนะแต่คุณรู้อะไรไหมคะว่าตอนนี้คุณอานนท์กลิ่นแก้วเนี่ยไปจับมือกับไทยพักดีแล้วก็จับมือกับคุณเต้บุรณพลจับมือกับเนตรก่อสร้างดุสิตจับมือกับคปท.แล้วก็จะไปล่าทักษิณมาติดคุกเอ๊ะโอ้โหงานนี้คุณเห็นไหมคะว่ามันแตกเป็นวงกว้างเลยนะแล้วก็กระสานซ่านเซนมั่วกันไปหมดเลยอะอันนี้ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่แบบแม่งโคตรแบบเขาเรียกว่าหลายแฉกเลยทีเดียวแล้วก็ทางเคสามถุยบอกนะบอกคนที่ออกไปไล่ทักษิณเจ้าหน้าที่ต้องบังคับใช้กฎหมายดำเนินการกับกลุ่มที่ทำผิดกฎหมายคุณอยากจะตรวจสอบคุณสามารถทำได้ตามที่กรอบกฎหมายกำหนดส่วนใครที่จะออกไปต่อต้านระวังจะกลายเป็นแนวร่วมมุมกลับให้กับคนกลุ่มนั้นการไม่เติมฟืนสุมไฟปล่อยให้พวกมันออกไปแล้วก็เหี่ยวแห้งไปเองไม่ควรที่จะไปช่วยตีฟูให้เกิดความวุ่นวายจะทำให้เจ้าหน้าที่ทำงานลำบากมากขึ้นอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเริ่มเขาต้องเรียกว่ามันเริ่มมีดีกรีความร้อนแรงอะเพราะตอนแรกมีพูดไปแล้วใช่ไหมคะว่าเคสามถุยอาจจะน้ำท่วมปากเพราะเขาก็ไม่ได้พูดอะไรมากแต่คุณรู้ไหมคะว่ามันเริ่มความร้อนแรงขึ้นมาละเห็นไหมเริ่มมีการเหมือนด้อยค่าแล้วว่าปล่อยให้มันออกมาแล้วเดี๋ยวมันก็เหี่ยวแห้งไปเองแล้วมีเห็นใน Facebook ของคุณอานนท์กลิ่นแก้วก็คือออกมาด่าเริ่มออกมาด่าแล้วว่ามีใครแบบออกมาสละเอาสละเอานี่คือเป็นหอหีบนะแบบคล้ายๆว่ามีใครออกมาบล็อกๆนะอะไรประมาณนี้ก็แสดงว่าเห็นไหมเขาเริ่มแขวะกันแล้วนะแล้วคุณคิดดูแล้วกันว่านานวันเนี่ยมันก็จะยิ่งแตกกันต่อไปเพราะว่าบัดดี้ของคุณเคสามถุยที่ชื่อกรุงอะไรที่เขาทำรายการด้วยกันเนี่ยเขาได้ออกมาพูดว่ากลุ่มของคุณอานนท์กลิ่นแก้วเนี่ยเป็นสลิ่มที่ปอปากันแล้วกัน
สระเอียกก็แล้วกันนะเออสระเอียกเออสลิ่มขี้สระเอียกอะไรเงี้ยเขาก็พูดแบบนี้เออแล้วก็เลยทำให้คุณอานนท์เขาก็เลยแบบของขึ้นอะของขึ้นเห็นไหมคะว่าตอนนี้มันจะเริ่มแตกแยกกันไปละระหว่างสลิ่มที่ไม่สามารถจะสลายสีเสื้อได้จริงนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวมิจะสรุปเพราะมันยาวมากเลยอันนี้พยายามสรุปให้แล้วนะอันนี้ก็เป็นในส่วนของทางคุณเคสามถุยเนาะแล้วก็มีการประกาศจากเคสามถุยนะคะบอกว่าประกาศขอเลื่อนกิจกรรมในวันที่12มกราเพราะว่าไม่อยากเป็นประเด็นเวลานี้มีหลายกลุ่มเลยที่ออกมาในวันเดียวกันเพราะกลุ่มคนที่รักทักษิณเนี่ยมีเจตนาแสดงออกอย่างสงบไม่ต้องการให้เกิดความไม่สงบและวุ่นวายจึงขอเลื่อนทำกิจกรรมในวันนี้และจะจัดอีกครั้งหนึ่งให้ยิ่งใหญ่กว่าเก่าแล้วก็จะแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันทางเคสามถุยก็เลยบอกว่าปรบมือให้พี่ๆเสื้อแดงที่มีเหตุผลแล้วก็เคสามถุยบอกว่าเลอะเทอะไม่ต้องมาเสี้ยมทั้งพี่ตุ๊แล้วก็แม่ยุทธยาเนี่ยเขาคุยกับกูหมดแล้วเรื่องการเมืองเนี่ยกลุ่มพี่อานนท์เขาจะเรียกร้องมันก็สิทธิ์ของเขาแต่พี่ลอยตุ๊กับแม่ยุทธยาเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้ไปเข้าร่วมเห็นไหมคะมันก็เคืองเคืองกันอยู่นะถ้าจะพูดจริงๆแล้วอ่ะเพราะว่าเขาก็คงไม่ชอบใจหรอกที่คุณอานนท์กิ่นแก้วเนี่ยไปจะไปล่าทักษิณนะว่างั้นเถอะแล้วก็1ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะคุณเคบอกว่ายืนยันอีกครั้งหนึ่งการที่จะออกไปเรียกร้องออกไปชุมนุมเป็นสิทธิที่ทำได้แต่ต้องระวังการที่จะไปละเมิดสิทธิคนอื่นรัฐบาลนี้ต่างก็เป็นฝ่ายที่เราทั้งคู่ได้เชียร์ในวันนี้เนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่2ฝ่ายจับมือร่วมกันเรียบร้อยแล้วผมอยากเห็นรัฐบาลเดินหน้าแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนมากกว่าที่เราจะมาลงถนนเหมือนในอดีตส่วนทักษิณตั้งแต่กลับมาก็ถูกควบคุมตัวจากกรมราชทัณฑ์มาโดยตลอดและกฎหมายที่บังคับใช้ตอนนี้ก็ไม่ได้ออกมาในยุคของนายกทักษิณแต่เป็นของรัฐบาลชุดที่แล้วและนายกทักษิณก็ไม่ใช่คนแรกที่ถูกควบคุมตัวเกิน90วันก่อนหน้านี้ก็มีอีก2คนที่ถูกคุมตัวอยู่ในโรงพยาบาลเกิน90วันอย่างที่ผมบอกแล้วว่าชั่วโมงนี้พี่ต้องระวังกลุ่มที่พี่ไปเข้าร่วมผมไม่ได้มีความสงสัยในกลุ่มพี่แต่ผมสงสัยอีกกลุ่มนึงเพราะว่าบางคนเขาค่อนข้างที่จะมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับส้มด้วยความเคารพครับพี่ก็อันนี้แสดงว่าเคสามถุยนี่กำลังสื่อสารไม่ถึงคุณอานนท์กิ่นแก้วนะคะแล้วก็มองว่าการที่คุณอานนท์กิ่นแก้วเนี่ยไปร่วมกับคปท.ไปร่วมกับหมอวรงค์ไปร่วมกับคุณเต้บุรณพลหรือว่ากลุ่มของไทยพักดีเนี่ยไม่น่าจะเป็นการดีอะไรประมาณนี้กลัวว่าแบบว่าอาจจะถูกชักนำแต่ว่าเท่าที่มีอ่านเนี่ยคือเหมือนกับว่าคุณอานนท์เนี่ยเขาเอาแน่นะคือแบบประมาณว่าเขาไม่ชอบทักษิณไงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเหมือนกับว่ากูต้องเอาทักษิณติดคุกให้ได้ไม่ชอบในที่นี้ก็คือในแนวทางของคนที่ปกป้องสถาบันน่ะคือเขาก็มองว่าทักษิณเนี่ยเคยจับจ้วงสถาบันด้วยแล้วเขาก็เคยฟ้องทักษิณในมาตรา112แต่ในเมื่อกฎหมายมันยังตามไปไม่ถึงยังเอาผิดมาตรา112ไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณก็ควรจะติดคุกในสิ่งที่ศาลได้ตัดสินไปแล้วแล้วคุณก็ยอมรับด้วยด้วยการติดคุก1ปีนั่นแหละเขาบอกว่าในเมื่อคนอื่นยังติดได้ทำไมมึงติดไม่ได้อะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของทางคุณเคสามถุยเดี๋ยวมิจะตามไปดูที่คุณอานนท์กิ่นแก้วนิดนึงนะคะว่าเขาแถลงไว้ว่าอะไรนี่นะคะก็คือเมื่อวานนี้เนี่ยเขามีการไปทานข้าวแล้วก็ไปสลายความบาดหมางเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้มีเราให้ทุกคนได้ฟังไปแล้วเนาะว่าในกรณีที่ก่อนหน้านี้เขาเคยแตกกันระหว่างคุณอานนท์กินแก้วกับคุณเต้บุรณพลที่คุณเต้บุรณพลกับคุณเนตรก่อสร้างดุสิตเนี่ย
ดันไปสนับสนุนไทยพักดีไปเข้าร่วมซึ่งทางสปปสเขาไม่ชอบก็เลยแตกคอกันแล้วก็ออกมาแซะกันโดยตลอดนะออกมาด่าทอกันตลอดเลยทีนี้เมื่อวานนี้เนี่ยเขาก็ไปกินข้าวด้วยกันไปสลายสีเสื้อไม่ใช่สลายสีเสื้อสลายความบาดหมางไปเจรจากันอะว่าโอเคเรามาสงบศึกกันดีกว่าเรามาเอาเรามาล่าไอ้แมวเนี่ยเข้าคุกกันดีกว่าก็คือมาจับมือเพื่อเจรจาทักษิณกันโดยคุณอานนท์บอกว่ายามที่บ้านเมืองมีปัญหาใครออกมาก็คือเพื่อนผมเห็นไหมก็แสดงว่าทุกคนที่เกลียดทักษิณออกมารวมกันดีกว่าอะไรประมาณนี้มาเป็นเพื่อนกันดีกว่าย้ำอีกทีเราไม่ได้ออกมาไล่ทักษิณแต่ออกมาเพื่อให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกันโปรดอย่าเข้าใจผิดเราไม่ได้ออกมาไล่ทักษิณเราออกมาให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายกับทักษิณเหมือนกับคนอื่นบอกว่าเล่นการเมืองไม่ใช่เอาแต่เชียร์มัวแต่อวยจนลืมความถูกต้องใครไปกับเรานั้นคือเพื่อนกันนักรบไม่จำเป็นที่จะต้องเลือกสนามรบเห็นความถูกต้องต้องรบมันทุกสนามนะคะแล้วก็เป็นรูปที่คุณอานนท์กิ่งแก้วเนี่ยได้เจรจากันได้กอดกันละเอาง่ายๆว่าสลายความบาดหมางกอดกับทางหมอวรงกอดกับทางคุณเนตรกอดสร้างดุสิตกอดกับทางกลุ่มของเต้บุรณพลทางสนธิยานอะไรพวกนี้ก็คือเอาง่ายๆว่าใครไม่ชอบทักษิณเนี่ยมาจับมือกับกูนะตอนนี้ก็กอดวอดกันเป็นกลุ่มแล้วแหละแล้วก็บอกงานชิ้นแรกนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวแป๊บนึงเขาก็ได้ไลฟ์เมื่อ3วันก่อนเขาบอกว่าราตรีนี้ยังอีกยาวไกลบอกแล้วทุกอย่างจบลงที่โต๊ะเจรจาก็คือความบาดหมางเมื่อก่อนเนี้ยสลายให้หมดเลยเขามีการนัดคุยกันนะเขาบอกเต้เนตว่างๆเนี่ยมากินข้าวกันหน่อยผมชอบคนทำงานใครจะว่าโหนเจ้าก็ช่างมันดีกว่านั่งสละเอานะคะนั่งสละเอาอยู่ในโซเชียลเห็นไหมคะก็สรุปแล้วเขาก็มากอดกันละเขาบอกว่าใครเปิดโจทย์กับกูก่อนอย่าหาว่าไม่เตือนไอ้สุดนะคะนิ่งได้นิ่งได้ไม่นานนะอันนี้ไม่แน่ใจนะเขาอาจจะหมายถึงเคสามถุยก็ได้นะหรือว่าหมายถึงใครเอ่ยเราก็ไม่ทราบเหมือนกันอันนี้เดาไม่ออกนะไม่ทราบว่าหมายถึงใครแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็ไปรวมตัวกันเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็คือความเคลื่อนไหวเขาบอกว่าอะไรนะทำงานใหญ่ใจต้องนิ่งมาเจอกันโดยบังเอิญวันนี้จบนะวันหน้ามาร่วมกันทำงานเพื่อสถาบันหลักแล้วก็บอกว่าสปปสก็คือจะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งมารวมกันไทยพักดีด้วยแล้วก็จะจัดการกับทางทักษิณนี่แหละเขาบอกว่าแม้ทำผิดแล้วหนีไปแล้วก็กลับมาขอพระราชทานอภัยโทษสมุนมันยังมาบอกเลยว่าถูกใส่ร้ายสรุปจะเอายังไงเห็นไหมคะก็คือพวกบรรดาคนเสื้อแดงที่เชียร์ทักษิณเนี่ยเขาก็จะบอกว่าทักษิณถูกใส่ร้ายอะไรเงี้ยมันก็เลยตอนนี้เหลืองแดงนี่ตอนนี้คือเขาเรียกว่าเข้าหน้ากันไม่ถูกคือแบบงานนี้ไม่รู้จะจับมือกันได้ยังไงเพราะว่าบางคนก็ยังรับทักษิณไม่ได้ไงแต่ว่าในฐานะที่คุณนพดลกับป้ายุทธยาเขายอมรับได้เขาก็เลยอยู่เฉยอันนี้เขาบอกนะบอกว่ามาจากการเลือกตั้งทำผิดกฎหมายไม่ต้องติดคุกอย่างนั้นหรอได้หรอก็ไหนสารภาพว่าตัวเองนั้นทำผิดจริงไม่ใช่หรอแล้วทำไมไม่ยอมรับในสิ่งที่ศาลตัดสินล่ะอันนี้ก็เป็นแนวคิดของคุณอานนท์กิ่นแก้วนะเห็นไหมคะอันนี้เราก็สรุปมาให้ฟังแบบสั้นๆเลยเอาตายแล้วมิลืมเดี๋ยวนะเดี๋ยวสักครู่นะคะโอเค